สวัสดีครับพี่นุ้ยสานินี่ครับมื้อนี้มาพ่อกันอีกแล้วครับตอนนี้มาพ่อกันยามมื้อแล้งครับบรรยากาศดีๆอยู่ที่ริมตะฟังหัวขุดแฮใหญ่ครับมื้อนี้ผมมีเมนูเด็ดครับกำลังเตรียมเครื่องปรุงอยู่ครับแล้วก็อยู่ฟังพุ่นครับเพิ่นก็กำลังสูบน้ำอยู่แล้วก็ปลูกผักนะครับเดี๋ยวมีเมนูอย่างเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งใกล้ๆครับเฮ็ดหยังบ่าวทีมื้อนี้มื้อนี้สิไต่น้ำครับโอ้ไก่ไต่น้ำครับไก่ไต่น้ำครับส่วนทั้งพุ่นก็กำลังดังไฟอยู่ผู้ใดดังทั้งนั้นน่ะคนนี้ละดังอ่ะโอ้ยคนนั้นดังเว้ยดังเข้าไปคนดังเดี๋ยวถ่ายอยู่บ่โดนครับเดี๋ยวเฮาก็จะได้กินไก่ใต้น้ำแซ่บๆครับเตรียมฟักไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อเลยครับวันนี้ครับนี่การไต่หน้าของเขาครับมีพริกไทยมีใบบักกูดมีตะไคร่ครับสับละเอียดลงแบบนี้เลยครับนี่สุดยอดครับตามด้วยผงนัวครับขาดบ่ได้ครับชีวิตนี้ครับ เห็นแต่ซองอยู่กลางๆก็มีแห้งแล้วนะครับบื้อมื้อนี้บ่แซ่บอยู่บ่ได้ครับตามด้วยรสดีลงไปครับพริกแกงครับเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกเครื่องปรุงสุดยอดจริงโอ้อันนี้อันบ่เอาเลยเตี๋ยขั้นตอนต่อไปครับนี่เขากับขั้นขยำให้มันเข้ากันครับใจใจน้ำหมดครับเครื่องปรุงจัดแน่นจัดเต็มครับมื้อนี้กับบรรยากาศน้ำมือแรงโอ้จัดน้ำเลยครับถ้ามันข้นเป็นไปก็หยอดน้ำนะมีสันแดงสวยงามดีพิเศษครับชนิดเผ็ดห้อนครับเม็ดพริกไทยสดเอาลงใส่ลงไป
นี่เป็นต้นหอมครับขั้นตอนสุดท้ายเอาต้นหอมห้อยนาลงไปกินมันก็จะได้หอมขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันเครื่องปรุงของเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้ก็รอเตรียมตั้งเตาเลยครับบัดนี้ครับน้ำหนักพุทธนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยสุดยอดดีๆครับอันนี้ก็เฮาก็เขาใส่หม้อแล้วก็ตั้งเตาได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเฮาก็จะเปลี่ยนน้ำประมาณจาก2รอบเนาะ2รอบ3รอบขนาดที่สุกนั่นแหละ3รอบเออสุกแค่เดียวเลยนะสุดยอดดีๆครับกับบรรยากาศยามมื้อแลงอยู่ริมตะฟังหัวกุดแห่ใหญ่ครับตอนนี้ก็กำลังเป็นน้ำแรกอยู่นะครับรออีกแป๊บนึงบ่โดนนะครับตอนนี้ไฟของเฮาก็แห้งอยู่บรรยากาศดีๆครับมื้อนี้ครับอยู่กับทีมงานหลายคนครับคุณครับเบิ่งข้างหลังครับเบิ่งบรรยากาศงามๆนะครับถ้ามีโอกาสก็ทีมัน100กระทงนี่ได้นะถ้าน้ําบ่แห้งก่อนเนาะรออีกจากประมาณจาก10กว่ามื้อครับก็สิมีการจัด100กระทงอยู่นี่ถ้าเป็นไปได้นะถ้าจะมี100กระทงนะครับบรรยากาศยามมื้อแล้งบรรยากาศดีครับนี่เป็นน้ำที่2ครับนี่น้ำแรกเขาทิมเราแล้วน้ำ2น้ำแรกมันห้อนแล้วนี่น้ำ2โอ้ยผู้นอนเฝ้าบ่ดูโอ้ยแน่นอนเด้อบ่ดูครับนี่ไอขึ้นแล้วขึ้นโอ้ยห้อนน้ำที่2แล้วนี่เปลี่ยนน้ำเนาะโอ้ยฟดเจอหน้าไม่อีกสุดยอดสุดยอดดีๆครับคุณนี่เป็นไก่ใต้น้ำครับอีกน้ำนึงไปได้อีกน้ำนึงก็พออีกน้ำอีกน้ำนึงพอเนาะเป็น3น้ำพอดี3น้ำนี่เขาก็เติมน้ำลงไปครับนี่น้ำนี่ก็พอหน่ายที่ประมาณสัก20นาทีก็หน่ายที่ได้ปงหม้อลงแล้วก็เขาก็ไปกินกันครับตอนนี้ตอนนี้บรรยากาศก็กำลังดีครับพูดบรรยากาศย้ำมาแล้งอ่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆครับดับไฟต่อไฟเพิ่นน่ะบ่โดนครับบ่โดนเขาก็สิได้กินไก่ใต้น้ำครับสูตรทิดชาครับมื้อนี้อยู่นำกันหลายคนครับมื้อนี้ขี่อีต๊อกหรือว่าสิงคะน้องน้ำมานี่โอ้สุดยอดจริงๆครับบรรยากาศถ่ายจังน้อยครับถ่ายจังน้อยได้กินแน่นอนตอนนี้เป็นน้ำที่3แล้วครับคำพอดีครับมื้อนี้ไก่ใต้น้ำหรือว่าไก่หยังก็เขาเอิ้นน่ะไก่ใต้บาดาลบ่ติไก่ใต้หม้อไก่ใต้หม้อนั่นไก่ในหม้อบ่สิเขียนน้ำนี่เอาทิ่มครับน้ำนี่โอ้ยเบิ่งครับสุดยอดดีๆครับคุณพดเดือดเลยครับนี่ไปแห่งเลยนะไอ้บ่ดูไอ้ก้อนน้ําไหนสุกดิปุดตั้งแต่โอ้ยสุกแน่นอนนั่นน่ะบัดนี้เอาไปเทได้ครับบัดนี้ครับโอ้ยหอมพุ่นๆนี่ขอเนี้ยครับไก่ใต้น้ําอุ้ยโอ้ยผู้ล่ะครับควรกลุ่มหอมโอ้โหนะครับนี่สุดยอดดีๆครับกินหอมขึ้นมาเลยนี่กินอยู่ริมแต่ฟังหัวกุดแห่ใหญ่ครับเป็นหนองคู่บ้านคู่เมืองของบ้านแห่บ้านมาลานี่ก็ว่าได้นะครับแล้วก็มื้อนี้เป็นโอกาสอันดีเฮาได้มาเฮ็ดแนวกินอยู่ข้างริมหนองมงนี้นะครับนี่ดำนี่ดำต่อเข้ามื้อที่ดำนี่ครับ
หรือว่าสุดยอดครับตัวเฮามีไฟด้วยต้องอันหาไม้มาปักไฟแล้วก็ได้เลยนี่ครับเร็วที่ทำเร็วห้อนเลยห้อนค่อยค่อยตักออกก็ได้ยอดครับไก่ไต่น้ำเนาะถาดใหญ่ๆครับหอมสมุนไพรแบบจัดเต็มครับวันนี้ครับแสงของวันนี้ได้ดีแล้วเนาะได้โอ้ส่วนตีนพ่อใส่ส่วนตีนอ่ะตู้ไปหาอันดูส่วนตีนอ่ะยุ่งมุ้งใดนี่ครับฝีมือของพิชชาครับทีมงานเขาก็โอ้ยอยู่กันหลายคนครับรับวันนี้ครับแซ่บๆน้ำกันกับย่ามือแรงแต่ว่ากะจิบค่อยเห็นห้องมันไหนเดี๋ยวกะที่ว่าพบเขาเอื้อนว่าอย่างก็พอพุ่มพูหอมนะครับยืนอยู่ดีก็หอมแล้วกินรสชาตินี่ชิมนะโอ้ยเพิ่งเราไตนี่ให้เด็กน้อยกินด้วยครับด้วยผู้ใหญ่กินนะนัดด้านนะข้าโยมหมอสุดโอ้ยสุดยอดครับมาเลยครับเค็นแซ่บโอ้ยมัดมันเลยเอาเด้อเป็นเยี่ยงเหรออือสุดยอดมันพ่อนมันกินได้ด้วยเหรอโอ้ยแต่สร้างไฟครับเดี๋ยวได้ชิมกันให้สร้างไฟนะบ่เด้อบ่เด้อชิมกันโอ้ยมาเหรอสั่งไฟมาสั่งไฟป้อนสั่งไฟจะครับนะแซ่บหลายมัดเถื่อนเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้กินจะฟ้าวเด้อจะฟ้าวไปเด้อโอ้แซ่บแล้วผมมาเดี๋ยวฟ้าวตายไปกินกันครับโอ้โหขังอีหลีครับหยาบบ่ต้องดีครับต้องดีหมดตัวเลยนี่ครับไก่ไต่น้ำไก่ไต่น้ำครับฝีมือทิดช้าครับกับทีมงานของเขาเนี่ยครับครับครับมันถี่ร้อมยังแสบเนาะนะนี่ครับโอ้โหไก่ไต่น้ำครับฝีมือติดช้าแสบเนี่ยลองมาโอ้ยันปุ๊กไม่มีเดี๋ยวหันตัวแห่นครับเอามือแซ่บกำลังพอดีโอ้ยเว้ยแนวจวดแนวจวดแนวจวดเนาะจวดกันน้องนั่นจวดนี่แหละขาวพร้อมเบิด3ขวดแล้วครับนักทีมงานน้องนั่งนู่นนายไปอยู่นี่บรรลุวัตถุประสงค์อ๋อครับแห่ประตูประตูปันรอวัดใช่โอเคมีคนหูจับก่อนทำสมมุติน้ำต่ำท่องเลี้ยงไปซื้อเนาะถือว่ารสชาติมันนี่เนี่ยแซ่บได้หอมพริกไทยแล้วก็บรรยากาศดีเฮ้ยตั้งแต่เว้นๆจนว่ามืดจนว่าค่ำเนาะเอาครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับมื้อนี้เวลามีหน่อยครับเดี๋ยวจิ้มกันเดี๋ยวเฝ้าแห่งกันเดี๋ยวได้กินแซ่บๆกันครับพ่อกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ